สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนแฟนเพจค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto ImportMerry Christmas นะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็วันนี้เป็นวันดีด้วยนะคะเลิกดีเลยนะคะพี่ชมของเรานะคะเป็นลูกค้าเก่านะคะที่ยาวนานกันมาน่าจะ4ปีแล้วนะคะวันนี้ก็ได้มาออกรถเอาผ่านนะคะรุ่น SRC Top Hybrid อีก1คันนะคะในวันเทศกาลคริสต์มาสวันนี้ค่ะพี่ชมพอจะอวยพรแฟนเพจเอสักหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะก็สวัสดีแฟนๆของคุณ AEY Auto นะคะก็คือคุณเอ๋คุณเอ๋ที่น่ารักเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็มีความน่ารักมีความแบบเป็นแบบแฟมิลี่มากเลยแบบไปไหนมาไหนเนี่ยพี่ก็เปิดดูยังให้เพื่อนๆดูทุกคนเลยนะว่าเป็นเจ้าของบริษัทที่น่ารักมากเลยมาซื้อรถแล้วไม่ผิดหวังนะคะก็ในเทศกาลคริสต์มาสนี้แล้วก็ปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะค่ะแล้วก็ท่านนึกถึงรถก็มาหาคุณเอ๋ค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ก็ทุกคนนะคะก็วันนี้รับพรกับพี่ชมกันนะคะแล้วก็เอกก็ขออวยพรด้วยค่ะทุกๆท่านนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าปีใหม่นะคะกำลังจะมาถึงนะคะปีเก่ากำลังจะผ่านไปนะคะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวกับเทศกาลวันหยุดปีใหม่นะคะแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วก็ไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะขอพรเดียวที่จะให้ทุกๆท่านนะคะขอให้ทุกๆวันที่ทุกๆท่านตื่นขึ้นมาเป็นวันที่ดีกว่าวันวานค่ะขอให้ดียิ่งขึ้นทุกวันทุกวันเลยข้อสำคัญถ้าจะดีขึ้นต้องตั้งใจทำงานนะคะพี่ชมใช่ไหมคะต้องตั้งใจทำงานนะคะค่ะเอาละค่ะพี่ชมเหมือนคุณเอ๋เนี่ยแหละค่ะตั้งใจทำงานจริงๆสดๆเป็นสาวที่แบบสตรองมากสตรองค่ะค่ะสุดๆเลยขอบคุณพี่ชมมากอันนี้พี่ชมก็มาซื้อรถเป็นคันที่2กับเอ๋แล้วตามมาตามมาค่ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่ตั้งแต่ซื้อรถกับเราไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะพี่ชมการดูแลเดี๋ยวดูแลดีนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรมากรถที่ซื้อไปมาดีเสียงหวอผ่านวันดีนะคะมีรถไฟรับค่ะค่ะก็อันนี้สำหรับรถหวอนะคะก็เวลาที่มีรถขอความช่วยเหลือกับเพื่อนๆก็อย่าลืมหลบกันด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นแบบว่ามาอวยพรแล้วกันแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือในช่วงที่ซื้อรถกับที่เนี่ยนะมันไม่ค่อยมีปัญหาก็เลยไม่เคยต้องเข้าศูนย์อะไรมากมายแค่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปกติธรรมดานะคะโชคดีรถดีค่ะรถดีนะคะอาอินโนโมโตะรถดีค่ะพี่ชมยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะก็คันนี้เนี่ยนอกจากเป็นตัวเอาผาดนะคะ SRC Top Hybrid นะคะที่แรงม้า197แรงม้าและได้ความเป็น 4-wheel ได้ความเป็นเครื่องเงียบแล้วก็ประหยัดน้ำมันคันนี้ยังติดชุดแต่งเอาพายมาด้วยนะคะอันนี้เป็นชุดแต่งเอาพายที่เหมาะที่เน้นในเรื่องของความหรูหรานะคะก็คือว่าตัวคันยื่นข้างล่างเนี่ยค่ะจะไม่ยื่นต่ำลงไปจากของเดิมมากนะคะยื่นต่ำลงมาเพียงแค่เล็กน้อยนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของความหรูหราค่ะตัวนี้เป็นงานนอกเลยค่ะพร้อมด้วยโปรโมชั่นที่ว่าตอนนี้สำหรับตัวเอาพายเนี่ยเราแถมตัวลำโพงนะคะของเอาพายให้อีก8ตัวเลยนะคะสำหรับตัวชุดแต่งเอาพายตัวนี้นะคะก็ขับไปไหนมาไหนก็เชื่อว่าน่าจะมีคนเหลียวมองนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะค่ะพี่ชมเป็นคนขับรถเองด้วยขับเองชอบคันแบบใหญ่ๆปลอดภัยแล้วนี่เป็นไงคะเจอทีมน้องๆอุ้ยน่ารักทุกคนเลยแบบว่าแบบอบอุ่น
อบอุ่นดูสดใสค่ะบริการดีมากขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตยินดีต้อนรับพี่ชมนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องขอให้เพื่อนๆชมรถตัว SRC นิดนึงนะคะค่ะเอาล่ะค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะพี่ชมและครอบครัวเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดรับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยนะคะเฮงๆเลยๆปังๆสาธุค่ะแล้วก็ขออีกเรื่องนึงค่ะพี่ชมขอให้ทุกการเดินทางนะคะของรถคันนี้ใครก็ตามที่อยู่ในรถคันนี้ขอให้มีความสุขและมีรอยยิ้มตลอดทุกการเดินทางเลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ชมก็อย่างนั้นเดี๋ยวเอกขออนุญาตให้เพื่อนๆชมรถนิดนึงเชิญเลยค่ะนะคะค่ะชมรถนิดนึงค่ะชมเลยค่ะค่ะคุณโอพาชมหน่อยเนี่ยค่ะชุดแต่งเอาพายนะคะแล้วก็เรียนเพื่อนๆนิดนึงนะคะถ้าสำหรับตัว SRC Hybrid นะคะอย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าตัว SRC Hybrid ตัวนี้เป็นปี19ซึ่งปี19เราเหลือจำนวนน้อยมากแล้วนะคะเพราะว่าปี2ตอนนี้เขาเริ่มผลิตปี19แล้วเขากำลังผลิตปีตัว20มานะคะซึ่งตัว20นะคะต้องพูดเลยค่ะว่าท่านจัดได้นะคะเครื่องเสียงเป็นของญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นนะคะแล้วก็รับขึ้นวิทยุได้เริ่มต้นที่ช่อง76ถึงช่อง90รับขึ้นเมืองไทยได้แค่เพียง6ช่องเท่านั้นนะคะแล้วก็อันนั้นคือสิ่งที่ได้เพิ่มแต่สิ่งที่หายไปนะคะสำหรับปี19นั่นคือว่าเบาะจะได้เป็นเบาะหนังธรรมดาจะไม่ได้เป็นเบาะแนปป้าแบบนี้แล้วแล้วก็จะไม่ได้ชมที่รถเลยค่ะจะได้รู้ว่าแตกต่างอะไรกันขึ้นมาคือของเราเนี่ยถ้าสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยตัวเครื่องเสียงเนี่ยมันเหมาะสำหรับใช้ในเมืองไทยนะคะเพราะว่ารับขึ้นอะไรต่างๆในเมืองไทยได้ค่ะหน้าจอจะเป็นฟังก์ชันภาษาไทยนะคะใช้งานง่ายค่ะเชื่อมต่อง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการดูแลรักษาง่ายค่ะอันนี้ไมค์เปิดยังเปิดค่ะอ่านทางนี้ค่ะเดี๋ยวเชิญทางกล้องสิ่งที่จะหายไปนะคะว่าหนึ่งเลยนะคะเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังปกตินะคะจะไม่ใช้เบาะหนังเนปป้านะคะแล้วก็ปุ่มไฟนะคะไฟอ่านหนังสือเนี่ยค่ะก็จะไม่มีนะคะเนี่ยค่ะไฟอ่านหนังสือในรถจะมีไฟอ่านหนังสือแต่ละจุดค่ะคืออันนี้นะคะก็จะไม่มีนะคะแล้วก็เบาะร้อนก็จะไม่มีค่ะช่องเสียบไฟ USB ก็จะไม่มีด้วยนะคะค่ะนั่นคือรถปี20นะคะที่จะไม่มีแล้วราคาจะสูงขึ้นมาอีก อยู่ประมาณ 150,000 นะคะถึง 200,000 บาทค่ะค่ะนั่นคือสิ่งที่ขาดแล้วเอกก็เลยเล็งเห็นว่าในความต้องการของคนไทยเราเนี่ยนะคะน่าจะใช้ตัว19น่าจะคุ้มกว่าคุ้มไหมคะคุ้มกว่าไหมเนาะยังไงก็คุ้มกว่านะคะเอกก็เลยพยายามกว้านที่จะหามานะคะแต่ SRC เนี่ยพูดเลยค่ะว่าของขาดตลาดจริงๆเราได้มาไม่เยอะแล้วเหลือขายได้เพียงอีกแค่4-5 คันเท่านั้นนะคะส่วนท่านใดสนใจที่อยากได้ปี19ก็ต้องรีบเนาะค่ะต้องรีบจับจองเข้ามาค่ะค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ระบุพอระบุสียากหน่อยนะคะสำหรับสีขาวค่ะตัว SC Package ก็เช่นกันนะคะปี19 SC Package ก็จะเพิ่มมาอีกประมาณ 150,000-200,000 ได้จอนอกมาใช่ค่ะได้จอนอกค่ะนะคะเอาล่ะค่ะคุณโอพาชมตัวชุดแต่งเอาพายเดี๋ยวเรามาชมชุดแต่งเอาพายนะคะตัวนี้เป็นชุดแต่งเอาพายสไตล์จากญี่ปุ่นเลยนะคะมีใบเซอร์รับรองให้ทุกคันนะคะเริ่มจากด้านหน้ามาเลยค่ะแล้วก็ไล่มารอบๆคันเลยนะคะจะเป็นชิ้นหน้าค่ะเข้ารูปกับกระจังหน้าเลยนะคะจะดูสปอร์ตดูหรูมากเลยค่ะแต่ว่าความเตี้ยจะเตี้ยลงนิดหน่อยค่ะไม่ทำให้เวลาการขับขี่รถทั่วไปอะค่ะเสียสมดุลหรือว่าจะทำให้ไปติดพื้นลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูรอบๆคันค่ะชิ้นด้านข้างนะคะแล้วก็จะมีตัวสัญลักษณ์โลโก้ Alpine Style ปั๊มมาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยค่ะมารอบๆคันเลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะจะออกสปอร์ตค่ะพร้อมปั๊มโลโก้ Alpine Style เช่นกันค่ะเอาทิชชู่ให้ลูกค้าหน่อยฝนเหมือนจะตกไหมเอาอ้าวไหมคะเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายที่มองจากด้านหลังเข้าไปในตัวรถนะคะเป็นสัญลักษณ์เขาเรียกว่าเป็นไฮบริดนะคะเป็นสัญลักษณ์สีฟ้าแล้วก็หนูเพ
เนี่ยค่ะแล้วเป็นระบบ e4 ด้วยค่ะได้ระบบ4 wheel ด้วยเดี๋ยวมันจะตามมาค่ะเนี่ยค่ะชมจากด้านหลังนะคะสวยงามมากโอโถงกว้างขวางสำหรับเบาะแถว3นะคะสามารถพับแขวนข้างเพื่อวางสัมภาระเพิ่มเติมได้นะคะจอกลางที่เราติดตั้งให้ลูกค้าก็คือเป็นมาตรฐานที่ดีสามารถดูหนังฟังเพลงพร้อมเป็นระบบจอ Android ค่ะประตูท้ายจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะควบคุมจากคอนโซลด้านหน้าพร้อมกุญแจรีโมทได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะชมรอบๆคันด้านนี้เลยค่ะนายเขาเรียกอะไรนะคะพี่ชมรักเอ้ยมินิฮาร์ทกับมินิฮาร์ทค่ะชมชมค่ะชมรอบๆคันด้านนี้เลยค่ะแล้วก็ปเดี๋ยวไปลาเพื่อนๆแฟนเพจด้านหน้าพี่ชมเชิญด้านหน้าด้วยกันค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะอ่ะมาค่ะก็พี่ชมเตรียมไปเที่ยวไหนคะปีใหม่นี้ก็อยู่ไม่ไกลอ่ะแล้วโอ้พี่ขายโอ้มานี่ลืมหมอนชวนชวนลูกค่ะลืมหมอนด้วยนะคะหมอนแบบพิเศษเลยใส่รูปเราด้วยค่ะพี่ชมพอจะ4ใบพี่ชมบอกสโลแกนของ AEY ให้หน่อยสิคะค่ะมีรูปพี่ชมอยู่ในหมอนด้วยเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิตรภาพที่ดีตลอดไปยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว AEY Auto Import ค่ะยินดีต้อนรับค่ะมีรูปพี่ชมกับพี่เอ๋นะคะมีรูปคุณเอ๋ด้วยเขาเรียกว่าหมอนใบเดียวในโลกใช่ค่ะหมอนแทนหัวใจหมอนแทนหัวใจเอาไว้กอดกันนะคะนะคะก็สำหรับท่านใดที่สนใจรถช่วงนี้นะคะถ้าจะไปเที่ยวปีใหม่ตอนนี้เราก็ยังพอมีนะคะรถที่จะสามารถจับจองได้นะคะก็สนใจยังไงก็รีบทักกันเข้ามาได้ค่ะคุณหนอมีอะไรฝากอวยพรเพื่อนๆแฟนเพจหรือว่าจะฝากบอกอะไรเพิ่มเติมไหมขอฝากโปรโมชั่นแล้วกันนะคะอยู่ฝ่ายขายก็ขอฝากโปรโมชั่นแล้วกันค่ะตอนนี้ของเรายังจองเดือนนี้ถึงวันที่ถึงสิ้นเดือนนี้นะคะแต่คุณเอ๋เขาจะจับรางวัลวันที่27นี้นะคะส่วนรถมูลค่า 200,000 บาท 100,000 บาท 50,000 บาทยังได้รับกันอยู่นะคะแล้วก็เรามีรถพร้อมส่งมอบลูกค้าจับจองทักทายสอบถามเข้ามาเลยว่าสีไหนพร้อมส่งมอบเราบอกเลยค่ะว่ามีพร้อมครบทุกสีค่ะค่ะนะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะ Merry Christmas นะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยให้มีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ถ้าใครไปเที่ยวไหนก็เมาอย่าขับตำรวจจับนะจ๊ะอวยพรเหรอคะใช่อวยพรไม่ชมค่ะนะคะเมาไม่ขับปรับดีกว่าค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวก่อนจบกันนะคะขออนุญาตให้พาชมรอบคันอีกครั้งนึงนะคะชมรถกันชมรถกันค่ะเดี๋ยวพี่ชมดูรถอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะไปดูด้านหน้าเลยก็ได้ค่ะมีความสุขเยอะๆทุกคนค่ะ